วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Odyssey นั่นเองพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกแนะนำให้ย้อนกลับไปดูพาร์ทแรกก่อนนะคะซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยได้มีการเปิดตัวเกมนะคะมาที่480ปีก่อนคริสตกาลนะคะเป็นการต่อสู้ของกษัตริย์เลียวในดัตนั่นเองวันนี้พี่ลิสาก็เลยตั้งใจไว้ว่าเราจะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกษัตริย์เลียวไดดัตคนนี้แหละมาให้ทุกๆคนได้รู้กันนะคะโดยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าย้อนกลับไปเมื่อพาร์ทที่แล้วก่อนละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงเปิดตัวมาแล้วสู้รบเขาสู้กันเพราะอะไรนะคะซึ่งพี่ลิสาก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เจอว่าเมื่อ480ปีก่อนเนี่ยเป็นช่วงที่กษัตริย์เซอร์เซตที่1นะคะได้มีการนำกองกำลังกองทัพทหารกว่า 500,000 คนของเมืองเปอร์เซียนะคะเข้ามาทำลายเมืองกรีกทางฝั่งมาซิโดเนียเพื่อหวังที่จะครอบครองอำนาจนั่นแหละหรือว่าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเป็นทาสเขาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนที่อยู่รอบๆนะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็รวมตัวกันเพื่อปกป้องดินแดนแห่งนี้เอาไว้นะโดยมีกษัตริย์ที่นำทัพก็คือลีโอไนดัสของเรานั่นเองซึ่งรวมกำลังพลได้เพียง 7,000 กว่านาย7,000 กว่านายที่จะไปสู้กับ 500,000 คนน่ะสุดยอดนะคะซึ่งก็ไม่ต้องบอกแล้วดูจากจำนวนคนก็น่าจะรู้นะคะว่าก็หนักหนาเอาการอยู่นะคะก็ในช่วง2วันแรกเนี่ยทางฝั่งชาวสปาร์ตาเนี่ยยังคงสู้ได้แต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าจะจับกบฏขึ้นมาคนหนึ่งได้ซึ่งกบฏคนนี้แหละได้บอกทางหนีที่ไล่ของชาวสปาร์ตานะทำให้นักรบเปอร์เซียเนี่ยที่นำโดยกองทัพของเซอร์เซตนะคะยึดครองได้นั่นเองซึ่งพี่ลิสาเนี่ยจะยังไม่เล่าต่อนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยเขาเล่าบอกเราได้เพียงแค่นี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเราเล่าต่อไปมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องของเกมไปด้วยนะก็ไว้เราเล่นเกมตามเนื้อเรื่องแล้วพอเขาบอกพี่ลิสาก็จะมาขยายความดีกว่านะตอนนี้เราก็ไปทำหน้าที่เป็นเกมเมอร์ที่ดีก็คือไปรับเควสก่อนละกันแล้วเดี๋ยวตามเนื้อเรื่องไปจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือมาคัทบอกว่าจะหาแผนการที่จะมารับมือกับไซคอบให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคืออะไรจะมาแล้วสินะมาได้จังหวะพอดีเลยข้าจัดการเรื่องโจรเอาไม้มาคืนคนทำธนูแล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องทำได้สหายข้าแล้วแผนของเจ้าคือใช่ไซคอบกับข้าเราตกลงกันไว้ก็เหมือนกับของเจ้านั่นแหละสหายข้าเขาคงจะไม่ตามล่าข้าหรอกหากไม่ใช่เพราะเจ้าสหายมันก็จริงอ่ะแต่สาบานได้ข้าจะจบเรื่องนี้ให้เร็วถ้าเขายังยืนการที่จะส่งคนมาล่าเราอยู่เราจะทำให้แน่ใจว่าเราจะผ่านมันไปได้go on แล้วกันเล่าต่องั้นก็ว่ามาอย่าให้ข้าทำอะไรสิ่งที่เราต้องทำน่ะเหรอสำหรับคนที่มีแต่กล้ามเนื้ออย่างเจ้านี่คือสิ่งที่เราควรทำก็แง่ล่ะลองคิดดูของที่มีค่าที่สุดของไซคอบคืออะไรคนที่ดินเรือไม่มันคือตาของเขาต่างหากเข้าประเด็นเลยมาคอสได้เราจะขโมยมันมาเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้ายืมเงินเขามาแล้วจะขโมยตาเขาเนี่ยนะหากเราได้มันมาเราก็รอดเราจะเอามันไปปล่อยที่ตลาดยิงนก2ตัวด้วยตาอันเดียวถ้าเป็นงานเขาคงต้องระวังตัวดีเลยไม่งั้นเขาจะเสียตาสองข้างแน่ไม่เราต้องทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวเจ้าต้องห้ามถูกเห็นเด็ดขาดงั้นท่านห่วงข้าคงได้ใช้งานสักทีเขาเก็บตาไว้ในบ้านของเขามันมีค่าเกินกว่านั้นเจ้าต้องทำให้เขารู้ว่าเขาคิดผิดจนกว่าพระอาทิตย์จะตกเจ้าก็ค่อยๆ ย่องเขาไปจากนั้นก็เอาตามาให้ข้าได้แต่ว่าเจ้าห้ามขายราคาถูกเกินนะถูกงั้นเหรอเจ้าก็รู้จักข้าดีคาซันด้าเดี๋ยวมันจะสาวมาถึงตัวเจ้าเอาตามาให้ข้าแล้วข้าจะพิสูจน์ว่าเจ้าคิดผิดก็ได้ทำให้ได้ล่ะแล้วหัวของเราจะไม่กลายเป็นถ้วยรางวัลของไซคอบตอนเขากลับมาโอ้โหโคตรล้ำลึกนี่คือแผนการชั่วร้ายของมาคัทสหายข้ามาคัทบอกให้เราไปขโมยตาเฉยเขาบอกว่าให้เรารอจนพระอาทิตย์ตกใช่ไหมอย่าไปเกรงกลัวทุกคนเป็นพี่จะเข้าไปบวก1 2 3 4 5อ้าว6 7คนกลัวอย่างเยอะโอ้โหคือความแตกต่างระหว่างมาตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนะคะก็คือต
อนกลางวันทหารเนี่ยเขาจะเยอะมากส่วนตอนกลางคืนเนี่ยทหารส่วนหนึ่งจะไปหลับไปนอนก็คือจะสลับกันเฝ้ายามนั่นเองสิ่งที่เขาให้เรามากลางคืนก็คือมันจะอีซี่แต่ถ้าเราไม่มาตอนนี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะนะก็มาเรามีธนูเราจะกลัวอะไรเดี๋ยวพี่จะทุยพี่ลิสาจะโชว์วิธีการสเตลที่สมบูรณ์แบบที่สุดเน่ๆๆป๊าบ486โคตรแรงนี่คือวิธีการสเตลที่สมบูรณ์แบบทุกคนจับตาดูไว้นะคะใครที่มือไม่ว่างก็วางและเอามือมาจับตาหยอกๆมีคนอยู่ตรงนู้นเราต้องนี่คือสกิลใหม่ที่ลองเดี๋ยวขอลองดิเอามันใช้ยังไงวะเดี๋ยวๆๆใช้ธนูใหม่ไม่เป็นไม่ได้ใช้สกิลใหม่ไม่เป็นอ่ะไอ้ที่มันจะต้องซูมได้ดิเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวค่อยลองมันต้องมีวิธีอีกคนนี้โหแล้วยิงคนเมื่อกี้ไม่โดนโอ้โหมีตรงนี้อีกเนี่ย4คนว่ะมันเห็นเราหรอมันเห็นเราป่าววะมันเห็นเราตรงเนี้ยนี่แหละ Holy crap 67เฮ้ยมาดิอุ้ยพลาดเอื้ออุ้ยเฮ้ยโอ้โหกระชั้นชิดใกล้ชิดเฟอร์เมื่อกี้เดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนพี่พิสาว่าไม่งั้นมันจะแห่กันมาทั้งค่ายนี่คือสเตลแตกเมื่อกี้ยังบอกว่าโชว์การสเตลที่สมบูรณ์แบบไม่ทันไรแห่กันมาทั้งค่ายสเตลตรงไหนนี่โห3คนนี้เดี๋ยวเราต้องหาวิธีอ้อมไปจัดการมันทีละคนพี่ว่าเราต้องรอให้นางเดินแยกกันนะถ้าอย่างนั้นเราต้องบวกกัน3คนเลยมีหมาด้วยโชคดีพี่เอาสกิลมนุษย์พุ่มของฟอร์ไนท์มาเล่นโคตรเนียนอันนั้นนะตายโหมันต้องบังคับด้วยเหรอฉันนึกว่ากดยิงแล้วก็ยิงเลยเมื่อกี้แบบเล็งด้วยความแม่นก็คือสกิลหนึ่งมันต้องลากเมาส์อ่ะทุกคนต้องใช้ไม่เป็นอ่ะเอาใหม่โอ๊ยตายละเกือบเท่เมื่อกี้คือเราเล็งแบบแม่นมากเลยแต่พอยิงออกไปแบบไปทางอื่นเฮ้ยมามันอยู่ข้างบนโอ้ยโคตรโอ้ยนี่มนุษย์พุ่มค่ะแกอยากเข้ามาเอาเห็นเอาไปไหนอ่ะมึงเห็นแล้วไม่ใช่หรอไปหาพวกหรอปาร์คอะไรของมึงเนี่ยมึงเดินเอ้าดูหมาก็ไม่เว้นหมายังโหดกว่ามาได้เนื้อหมามาทำซุปเหลืออีก3คน2คนเว้ยไอ้3ถูกละเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่คนให้ฆ่านี่ข้างล่างอ่ะใช่ไหมอ่ะมันนั่งมันเป็นตัวประกันโอ้ยดูเด็ดโอ๊ปอืมเท่จัดดีว่าอัพมาใช้เป็นแล้วทุกคนเราอ่ะต้องยิงเว้ยเสร็จแล้วอ่ะมันจะซูมแล้วเราสามารถเลื่อนเมาส์เพื่อที่จะแบบยังไงอ่ะเพื่อที่จะบังคับธนูได้อันนี้มันไม่ใช่ทหารน่ะคนเนี่ยแต่เรายิงได้เข้าใจแล้วเพราะว่าถ้าสังเกตคือเกมภาคเนี้ยเราอ่ะจะเลือกเป็นคนดีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแม่งกัดเราจะเลือกเป็นคนดีก็ได้หรือว่าจะเป็นคนเลวก็ได้ก็คือเราจะฆ่าชาวบ้านขโมยของชาวบ้านก็ได้เว้ยแต่นี้พี่สารเริ่มมาเป็นคนดีเพราะว่าพี่เป็นคนที่จิตใจดีงามมากนะคะพี่ก็เลยจะไม่ฆ่าชาวบ้านแล้วก็จะไม่ขโมยของชาวบ้านเลยถ้าสังเกตเวลาเดินเมืองอ่ะมันจะมีแบบตำอย่างเงี้ยในเมืองมันก็จะบอกสติลคือขโมยของมาแต่พี่สารจะไม่ขโมยเลยเพราะว่าคือคนดีไงแต่ตอนนี้เราจะขโมยตามันอ่ะอยู่ไหนเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนดีไม่ดีนะมันเป็นเควสของเรามันจำเป็นว่ะยังเหลืออีกคนนึงต้องไปจัดการก่อนอะ
ื่อนเขาตายหมดละมึงจะยืนอยู่คนเดียวไม่ได้สูงชอบว่ะคือมันแม่นยำ 100% อ่ะเพราะว่าเราแบบเราเล็งได้อ่ะคือดีตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ขอเรียกอิคารอสหาตาให้แม่ทีลูกแม่หาตาว่าเจออยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมอยู่ห้องนี้ต้องเดินขึ้นไปแล้วอย่างมืดอ๋อเขามีทางเข้านี่ไงวงเอานี่มันไม่ใช่มันไม่ชิตราเอาเราเก็บไปแล้วเว้ยใช่ไหมใช่เราไปเก็บตาตอนไหนฉันนั่งหาไม่เจอเลยฉันจำได้ว่าฉันลุดเอามีคนตรงนี้อีกจะสู้เหรอนี่อันนี้คือสกิลที่เรียนมาดับอภิษพี่ไปเก็บตามาตอนไหนวะเพิ่งเห็นเควสว่าให้รีเทิร์นมันกลับได้แล้วอะยังไม่รู้ตัวแล้วน่ะคือแบบสกิลการรูทนี่แบบไวมากกดก็เควสผ่านเฉยป้าเดี๋ยวเรากลับไปหามาคอสระหว่างทางกลับเดี๋ยวเรามาย้อนพูดถึงเรื่องช่วงชีวิตในวัยยาวกันดีกว่านะของกษัตริย์เลียวไนดัสกันอย่างที่บอกก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกษัตริย์เลียวไนดัสนะคะก็ทรงประสูติเมื่อตอนปี540ปีก่อนคริสตกาลนะคะนับว่าเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่2นะกับภรรยาคนแรกของกษัตริย์อนาซิสไดดัสที่2ชื่อจำยากนิดหนึ่งนะคะก็เป็นบรรพบุรุษในการสืบเชื้อสายมาจากชาวดอริเอนกษัตริย์เลียวไนดัสเนี่ยมีพระมเหสีแล้วนะคะชื่อกอโกครั้งตอนที่พระองค์มีชันษาได้7ปีนะคะพระองค์เนี่ยก็ได้ถูกครอบครัวเนี่ยส่งให้ไปฝึกการสู้รบเพื่อให้มีความอดทนต่อความยากลำบากนะในการฝึกซ้อมต่างๆใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้กลายมาเป็นผู้แข็งแกร่งในการสู้รบในปัจจุบันนั่นเองออกรบเขาเรียกอะไรออกเรียนรบตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะ7ขวบทุกคนทำอะไรอยู่ฉันยังนั่งแบบเก็บมาเก็บกับเพื่อนนี่อะไรอ่ะชักดาบนี่คือแกเป็นใครอ่ะแกเป็นชาวบ้านเหรอทหารติดพิษอีกเอาเข้าไปมันก็มีดาบพิษเหมือนเราแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยแฟชั่นดาบพิษกำลังมาแรงนะคือพี่เป็นคนดีนะแต่คนนี้เขาโจมตีพี่ก่อนอยู่ๆมันก็ชักดาบออโต้อะพี่ก็งงไอ้นี่มันไล่ชาวบ้านดูดิมันไล่ยิงชาวบ้านเฉยเลยอะจะไปฆ่ามันแล้วล่ะพี่ไม่ไหวแล้วนะแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะโอ้เป้านิ่งจัดๆโอ้โหแม่งไม่หันด้วยเบาเกินสกิดเกินสกิดจนจะตายอยู่แล้วอะยังไม่หันอ้าวทีนี้ไม่ไปมาโอ้ชาวบ้านวิ่งตามไปดูปะเนี่ยถามจริงเลี้ยวได้โอ้โคตรดีอย่างลุ้นชอบอ่ะชอบสกิลนี้เฟอร์เดี๋ยวขอส่งเควสก่อนมาคอสข้าวตามาส่งไอ้ระวังหน่อยสิเจ้ารู้ไหมว่าที่นั่นมียามเท่าไหร่ก็พอเดาออกหรอกว่ามีเยอะแต่ไอ้ที่ข้าบอกให้ห้ามถูกเห็นล่ะแต่ยังน้อยเจ้าก็สั่งสอนบทเรียนพวกมันทั้งหมดนี่ก็เพื่อก้อนกลมๆนี่ก้อนกลมๆนี่แหละที่จะซื้อบ้านได้เลยเพื่อนใช่แต่ว่ามันยังไม่พอจ่ายไซคอบเลยนะโอ้อย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปคิดถึงเรื่องสนุกที่เราเพิ่งทำสิแต่เราก็ยังเป็นหนี้ไซคอบอยู่ไซคอปจะมาฆ่าเรามาคอสเรื่องง่ายๆและก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนุกเลยมันจะได้ผลแน่ข้ารับปากข้าเคยโกหกเจ้าหรออย่าให้พูดเลยรับตานี่ไปก่อนแต่อย่าเพิ่งขายนะไม่มีคนซื้อคนไหนเชื่อว่าเราได้มาจริงๆแน่นอนเพราะว่าเขารู้ว่าใครเป็นเจ้าของก็ได้กระเป๋าของเจ้าย่อมดีกว่าตาของเขาอยู่แล้วข้าว่าวันนี้พอเหอะเจอกันนะมาคอสเดี๋ยวข้าเห็นเรือลำนั้นข้าเคยเห็นมาก่อนแล้วไงมันดูหรูเกินไปสำหรับเมืองเล็กๆนี่มันต้องเป็นของไซคอปแน่ๆและเขาก็พาเพื่อนมาเขากลับมาแล้วเหรอจะไม่ข้าพักเลยใช่ไหมเนี่ยจัดการพวกเขาก่อนนั่นคือสิ่งที่เราควรทำ
อีกอย่างนะพวกนั้นดูรวยมากเลยไซคอปต้องจ่ายพวกเขาอย่างงามแน่ๆเลยวินวินหน้าสหายค่ะข้าไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนี่เจ้าเจ้าคือคนที่ชนะมาตลอดแล้วพวกนั้นอยู่ไหนล่ะอยู่บ้านร้างทางชายฝั่งตะวันออกใครจะไปรู้อาจจะมีเงินกองโตรอเราอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้ไปจัดการพวกมันซะและเราก็เอาของมาให้หมดเราจะรวยกันเอา go now งั้นข้าจะไปจัดการเก็บเงินพวกนี้โดยไม่มีการเจรจาแล้วจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไม่คนส่งเจ้าไปบ้างเหรอส่วนที่เหลือนั่นเหรอข้าจะมาหักหนี้เจ้านี่คือข้อตกลงก็ได้ก็ได้เอาล่ะไปสั่งสอนให้มันรู้จักกับคนแค่โพโลเนียสักหน่อยสิเอาว่ะอยู่ๆก็จะรวยจริงๆง่ายหรอกแล้วว่าไอ้มาคอสอ่ะมันมีแผนลึกล้ำซ้ำซ้อนมากเมื่อกี้มาคอสบอกว่าไปสั่งสอนพวกเขาให้รู้ซึ้งถึงชาวแคปโพลเนียแต่อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าคาซันดาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่นี่นะคะเดิมทีนางเกิดที่เมืองที่รัฐสปาร์ตานะคะก็เป็นคนสปาร์ตันนั่นเองแต่ว่านางเนี่ยไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรนะที่เห็นจากพาร์ทที่แล้วที่ต้องออกเรือมาคนเดียวแล้วก็มาพบเจอกับมาคอสนะคะแล้วมาคอสก็รับเลี้ยงดูแล้วก็กลายมาเป็นชาวแคปโพเลียในปัจจุบันนี้นะคะอยู่ข้างหน้านั้นนะเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกว่ะมันไกลอ่ะต้องไปใกล้ๆแล้วค่อยใช้อิคารอสส่องชุบถึงละก็ยังไกลอยู่ต้องซูมอยู่ไหนเนี่ยโอ้มีแต่ทหารโอ้โหเดี๋ยวเยอะไปเปล่าลูกนี่ฉันต้องบวกกับนางอีกแล้วเหรอหมดหรือยังเดี๋ยวขอดูอีกทีอ๋อมันก็ไม่เยอะมีเท่านี้มันเป็นแบบบ้านล้างมี5คนมันมีขาวๆอยู่อ่ะที่พยายามหาเนี่ยมันจะมีแบบขีดขาวๆไม่รู้คืออะไรน่าจะหมดแล้วล่ะประเดี๋ยวเราไปจัดการกับมันพูดถึงเมื่อพาร์ทที่แล้วนะที่ยังพูดไม่จบเลยเรื่องลักลบสปาร์ตันนะก็เดี๋ยวเราย้อนอีกสักนิดนึงก็คือว่าในรัฐสปาร์ตาเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ในยุคสมัยกรีกโบราณนะช่วงราวศตวรรษที่10ก่อนคริสตกาลในยุคสมัยนั้นเนี่ยบอกว่าเมืองกรีกเนี่ยเป็นเมืองกรีซในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นเมืองที่มีอำนาจเฟื่องฟูมีอารยธรรมที่ชัดเจนแล้วก็เมืองเอเธนเนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในสมัยนั้นเมืองเอเธนเนี่ยใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะแต่ว่าทางด้านของเมืองสปาร์ตาเนี่ยกับเป็นเมืองที่มีกษัตริย์ปกครองถึง2พระองค์เลยทีเดียวองค์แรกนะคะจะประทับอยู่ในราชวังส่วนองค์ที่2เนี่ยจะคอยออกรบซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวสปาร์ตันเนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะคือการออกรบนั่นเองคือชาวสปาร์ตันเนี่ยมีกฎว่าเด็กชายที่มีอายุครบ7ปีนะคะก็จะต้องถูกส่งไปเตรียมตัวเป็นนักรบนะคะเข้าฝึกในโรงเรียนทหารที่ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายแบบสุดๆขนาดเราเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารกันแล้วยังแบบโอ้โหบนบานสารกันหลายสารมากเลยว่าแบบอย่าติดนะคะแต่ชาวสปาร์ตันตอนนั้นนะคะอายุครบ7ปีต้องถูกส่งไปเรียนทหารทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเนาะ7ปีอ่ะ7ขวบอ่ะสำหรับเด็กที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะคะในเมืองนี้ก็จะจัดการทิ้งทันทีทิ้งคือแบบเป็นทาสหรือไม่ก็แบบจัดการฆ่าทิ้งไปอ่ะจะได้ไม่เป็นปัญหากับพวกเขานะส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมือนกันออกกำลังกายบ่อยๆนะคะแต่หน้าที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงเนี่ยก็คือการทำฟาร์มดูแลพวกทาสรับใช้อะไรพวกเนี้ยแต่อย่างคาซันดาของเราก็เป็นหน้าที่ก็คือแข็งแรงอ่ะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าพ่อของนางเนี่ยสอนให้เราเก่งกาจดาษดานขนาดนี้นี่มันตายยากเป็นไงต้องใช้สกิลใหม่ที่เรียนมาเยอะๆเพราะว่าแบบมันเกือบไม่โดน มันบังคับได้ก็จริงแต่ว่ามันก็มีความแบบความหน่วงของเมาส์นะที่มันแบบมันไม่ได้บังคับวืดวัดวืดวัด
เฮ้ย Oh my god คันคอเลยอยากไอปกติข้าจะมีคนทำงานแบบนี้ให้ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะรู้วิธีการทำงานพวกนี้ดูมันทำท่าทางเหมือนแบบเหมือนตุ๊ดโคตรเหมือนในจริตจักร้านนางพี่เลือกข้อ2แล้วกันนะคะคงเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมสอนข้านะงั้นเจ้าคงจะเป็นมิสทีออสที่ข้าตามหาข้าได้เนียนงานดีจริงๆก็คงไม่เก่งเท่ากับคนที่ทำงานให้เจ้าไม่ได้ทำให้ข้าแต่ทำเพื่อข้าลูกค้าน่ะแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปละงั้นเจ้าก็ไม่ได้ทำงานให้ไซคอบงั้นเหรอคนแบบเจ้าคงไม่ค่อยเชื่อเรื่องตำนานใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะแต่เป็นคนเจ้าคือคนนอกมาทำอะไรที่นี่กันแน่ใช่แล้วข้าไม่ใช่คนแค่พาโลเนียที่ข้ามาก็เพราะว่าตามหาบางสิ่งมันใช่แน่แน่ถ้าเจ้าจะตามข้ามานะคาซันดาเอารู้ชื่อเราอีกแต่คือแบบใช่อ่ะยังไงก็ใช่อ่ะเป็นใช่ไหมแกเป็นใช่ไหมดูจริตจักร้านเจ้าเป็นใครกันแน่รู้ชื่อข้าได้ยังไงอ่ะข้าคือแอลพีโนแห่งคีราข้ารู้ชื่อเจ้าได้ไงน่ะเหรอข้าก็ทำอย่างที่เจ้าทำไงข้าถามและชาวบ้านก็บอกข้าให้ส่งเจ้ามาอยากรู้อยากเห็นดีนั่นช่วยเจ้าได้ดูเจ้าจะรู้มากกว่าที่เห็นอีกนะการที่ได้รู้จักเจ้าคือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับข้าและการรู้จักข้าก็เป็นหน้าที่เจ้าของล้ำค่าของข้าถูกขโมยและนำมาที่อิตาก้าภาคคุมแห่งเพเนโลพีข้าอยากให้เจ้าขโมยมันกลับมาWhat เพเนโลพีพระคุมอะไรถามกันพระคุมแห่งเพเนโลพีล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเพียงชิ้นส่วนเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันมีอยู่จริงมันก็คงไม่มีราคาอะไรเพราะงั้นข้าถึงได้ต้องการมันคืนมาไงงั้นก็ได้ข้าจะทำอย่าคิดว่ามันง่ายล่ะมันก็คงจะคุ้มค่างั้นถือว่าตกลงมีเรือพายอยู่นั่นใช้มันซะมันจะได้ง่ายสำหรับน่านน้ำเปิดนี้จงไปแบบรอบคอบเมื่อเจ้าได้ผ้าคลุมนั้นมาแล้วไปหาข้าที่วิหารแห่งสุดตกลงโอ้มิสเตียสห้ามพลาดเด็ดขาดทุกคนคะคนเมื่อกี้เรียกเราว่ามิสเตียสใช่ไหมคือมิสเตียสเนี่ยที่ไปอ่านมาก็คือเป็นความหมายของเขาคือทหารรับจ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นทหารรับจ้างเหมือนเมอร์เซนารีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าไอ้มิสเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอิสระมากกว่านั้นนะก็คือยุคนี้มันยังไม่มีอะไรที่เป็นกฎตายตัวแต่คำว่ามิสเตอร์ก็คือเป็นทหารรับจ้างที่อาจจะไม่ได้เก่งกาจมากแต่ว่าก็รับงานได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ลิสาขอเลือกอัพสกิลนิดนึงเดี๋ยวขออ่านก่อนและอันนี้น่าจะเป็นเรือที่เขาให้เราโอ้ยน้ำใสมากน้ำใสพอดๆพี่ว่าเขาในเรื่องจริงๆแล้วจะดำมาทำไมจะต้องขึ้นเรือสิจะบอกว่าในเรื่องจริงๆอ่ะน้ำคงจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ายังไม่มีการแบบทำลายทรัพยากรทางน้ำมากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับภาคออริจินที่เราเคยเล่นมาน้ำในเมืองเนี่ยจะมีความแบบมีสีแบบขุ่นๆดำๆนิดนึงนะแต่น้ำตอนนี้เป็นสีฟ้าพี่ว่าเขาตั้งใจเพราะว่ามันต้องสะ Holy shitคนเยอะไปไหนเนี่ยฟักโอ้ยเยอะกว่าไปบุกเมื่อกี้อีกโอ้ยโอ้ยังมีอีกเหรอเนี่ยโอ้ตายตายตายพรึบพรับเยอะแยะมันลักกักมากโอ้ฝั่งนี้คือโอเคสมบัติใต้น้ำอย่าเพิ่งไปสนใจเราต้องไปเอากล่องที่อยู่ข้างบนผมนี่ขึ้นเรือเอ้ยขึ้นเกาะเลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปทางพี่สาวจะไปทางซ้ายก่อนละกันเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยไม่มีคนเฝ้า
แล้วมันก็มีกล่องอยู่ข้างหน้าอยู่เดี๋ยวไปรูดกล่องเผลอๆเราอาจจะแบบโชคดีรูดแล้วเจอของที่เราต้องการเราจะได้กลับแต่พี่ว่าน่าจะไม่นะกล่องนี้อาจจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นต้องปีนสินะประตูเปิดไม่ได้สำหรับใครที่ทวงถามและบอกพี่ทำไมไม่ใช้ Hidden Bait ในการลอบสังหารไม่มีนะถ้าเราลอบสังหารเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือคาซันดาของเราเนี่ยจะต่อยเข้าไปที่พวงไข่ของศัตรูนะคะทำให้ศัตรูจุกเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการหักคออย่างที่รู้ๆกันก็คือ Hidden Bait เนี่ยมันเกิดในช่วงของภาคออริจินนะคะโอ้ยเยอะมันเป็นช่วงของการกำเนิดแอสซาซินแต่ว่าเนี่ยนางเอกของเราคาซันดาของเราไม่ได้เป็นแอสซาซินนะคะก็คือเป็นมิสทิออสเป็นทหารรับจ้างหรือเอาง่ายๆก็คือเป็นเชื้อสายสปาร์ตานั่นแหละเอาจริงๆนะเกมเนี่ยจะมีแต่หอกกับมีดสั้นๆเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสปาร์ตานนะจะไม่มีการลอบสังหารศัตรูเท่าไหร่เพราะว่าคนสปาร์ตันเนี่ยเป็นเผ่าที่ทรงเกียรติมากเขาเกลียดการลอบสังหารเป็นที่สุดแต่ว่าพี่ก็ยังคงมีจิตใจที่เป็นแอสซาซินอยู่ตอนนี้ทุกคนเข้าไปลุมหมากันเว้ยแล้วก็แบบคือจะดีหรือไม่ดีอ่ะทุกคนไปกองที่นู่นกันหมดเลยอ่ะดิโถมโถมโอ้ยเอ้าหมาตายหมาตายตอนนี้อีกเออดีและเต็มเลยเมื่อกี้อยู่กระจัดกระจายแล้วมันไปลุมหมากันอ่ะแล้วหมาที่ไหนเขาเดินเข้ามาในค่ายโหเต็มเลยว่ะฉันต้องค่อยๆเคลียร์เมื่อกี้ที่พูดมาก็คือจะบอกว่านางเอกเราน่ะยังมีความเป็นสปาร์ตันอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราสเตลแตกขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องเสียใจเราก็ยังภูมิใจที่มันแตกเพราะว่าเราเป็นเชื้อสายสปาร์ตันไงเราจะไม่ลอบสังหารเว้ย มันเป็นอะไรที่แบบแก้ตัวสุดๆมันมีทหารอยู่ตรงนี้3คนเราจะต้องจัดการคนที่มันไม่เห็นซึ่งกันและกันก่อนคือจริงๆถามว่าจะสู้ได้มันก็น่าจะสู้ได้แหละแต่แบบมันชอบเรียกมาแล้วมันเยอะอ่ะพี่ว่าพี่ตายแน่นอนเราจะเล่นเกมนี้แบบไม่ตายกันทุกคนเพื่อที่จะได้อรรถรสเพราะว่าถ้าเราตายก็คือเราตายอ่ะเวลาพี่เล่นเกมพี่จะพยายามไม่ตายแต่ถ้าเกิดมันช่วยไม่ได้จริงๆเอ้าโอ้มึงเสือกตาดีอะไรตอนนี้เนี่ยมา2คน3คนโอ้โหเดี๋ยวไอ้นี่ยิงธนูมึงติดเพสหายนี่ตกเขาไปเฮ้ยเดี๋ยวจะตกเองเหลืออีก2คนละไอ้ตกไม่ตกแน่มีธนูยิงฟรีอยู่ธนูยิงฟรีเฮ้ยโอ้โหมาเพิ่มไม่จริงใจเย็นๆมันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาเพิ่มอีกเหรอเนี่ยโอ้พี่ว่ามันชักจะเลยเถิดมันมาเพิ่มพี่ธนูมึงบอกคนอื่นมาใช่ไหมนี่ไงมันอยู่ข้างหลังจะใส่เดี่ยวใช่ไหมอู้เออหนึ่งดอกมันตะโกนเรียกคนอื่นมาแน่นอนโอ้โหจาก3คนเพียบเลยทีนี้ไหนๆเพลงก็ดังแล้วทุกคนไล่เก็บเรียงตัวเราอย่าไปกลัวแค่ตรงเมื่อกี้เราก็นี่ไงหมาตัวต้นเหตุโอ้โหชอบสกิลนี้มากเลยดีที่สุดเลยที่ได้อัพมาเนี่ยชอบจัดๆเหลืออีก2คนข้างในเดี๋ยวพอมันออกมาเราก็จะออกไปต้อนรับเขาซุ่มเหลืออีกคนหน้าออกมาเอ้าดูมึงเป็นหัวหน้าค่ายปะเนี่ยแทนที่จะออกมาเอาไปนั่งหลบเฉยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแกแล้วไอ้หำแม่โอ้เห็นอีกกะจะเป็นกระโดดแอสซิเนตข้างบนสู้ปะล่ะอ้าวไม่โดนมาดิ
149แต่มันจริงชักดาบให้ย่าเอ้ยเย้ล่วงไม่ได้ล่วงไม่ได้ล่วงตั้งหลักตั้งหลักดูดีไหมแต่จริงก็ล่วงแหละติดพิษนั่นๆๆไม่ได้เอ็มเมื่อกี้น่าจะเป็นสกิลพาสซีฟพี่หรือเปล่าวะทำไมมันสโลว์น่าจะใช่จำไม่ได้ว่าอัพมาเรียบร้อย Return to Eternal ไปเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสนี่เราได้พระคุมแห่งเพเนโลพีมาแล้วเอ้ยเจอกล้องโอ้โหขวานเลเวล5เลยเหรอยากจังพี่เลเวล4แล้วส่งเควสอาจจะอัพก็ได้อันนี้นักโทษว่ะมีเควสเสริมด้วยปล่อยก่อน Let's get out of here Can you fight เธอสู้ได้ยังไม่ไม่ต้องสู้แล้วล่ะตายหมดค่ายแล้วหนูมีไซด์เควสเพิ่มมาเดี๋ยวค่อยไปทำหลังจากนี้แล้วกันนะเพราะว่าพี่ธิสาจะไม่ทำไซด์เควสในคลิปน่าจะหมดแล้วไม่มีของอะไรแล้วได้เวลากลับไปส่งเควสกันทุกคนมีเรือลำน้อยของเราอยู่ตรงนั้นแต่ข้าจะไม่ใช้ข้าจะใช้ลำนี้นี่เป็นเรือของไอ้เจ้าพวกนั้นแน่นอนมันดูเท่กว่าก็เลยเอาอันนี้แหละใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็เดินหน้าเต็มกำลังออกเรือเฮ้ยมีกล่องสมบัติอยู่ใต้น้ำอ่ะแต่มันต้องดำน้ำลงไปหาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคือสิ่งข้อดีของเกม Open World ก็คือเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้อย่างเงี้ยเวลาที่พี่ธิสาแบบไม่ได้ทำคลิปเวลาเรามาเก็บไซด์เควสต่างๆอ่ะค่อยมาแบบไล่เดี๋ยวว่าแล้วไงมันเร็วอ่ะไอ้ยาถึงด้วยเซมิตอนนี้เราอยู่ที่เซมิเอ้าเหลืออีกตั้งไกลกว่าจะถึงนี่หว่าฉันจะต้องเดินนี่แหละทุกคนเห็นว่ามันมีให้สติลอ่ะคือเกมนี้มันทำอะไรได้หลายอย่างมากเพราะว่าเราเลือกที่จะเป็นคนดีก็ได้หรือจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ด้วยความที่เราเป็นเชื้อสายสปาร์ตาสปาร์ตันชอบพูดสลับกันตลอดไปเดี๋ยวไปส่งเควสแม่เห็นก็นอขาวด้วยนางเอกฉัน Temple of Zeusวิหารแห่งซูสมาแล้วเจ๊ Cassandra Cassandra หวังว่าจะเป็นข่าวดีสภาพใหม่เอี่ยมทำได้ดีมากและตอนนี้มันเป็นของเจ้าเจ้าไม่ต้องการมันเหรอแล้วสั่งข้าไปเพื่อข้าได้บางสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นในวันนี้นี่สำหรับปัญหาของเจ้ามิเธียสข้าน่าจะรู้นะว่าเจ้ากำลังทดสอบข้าอยู่ก่อนนะอะไรเอ่ยเจ้าทำได้ดีมิสเตียร์ออสบอกข้าสิเจ้าคิดยังไงกับการสังหารแม่ทัพเมกาลิสจงทำเพื่อข้าแล้วเจ้าจะได้เพิ่มอีก2เท่าของวันนี้จะรับงานไหมมันอาจจะพาเจ้าไปไกลกว่าแค่พาโลเนียไกลจนเจ้าไม่อาจอยากกลับมามิเธียส not assassin นะแต่ข้าไม่ใช่มือสังหารทุกสิ่งย่อมมีครั้งแรกเจ้าคิดว่ายังไงล่ะข้าตกลงดีมากเจ้าต้องใช้เรือเจ้ามีเรือไหมเนี่ยไม่มีเอาไงดีวะเนี่ยบอกตรงๆแล้วกันเผื่อเขาจะให้เรา I don't have หรือจะแต่นี่มันมีสัญลักษณ์ว่ะถ้าข้ามีเรือข้าคงไม่มาคุยกับเจ้าตรงนี้น่าเศร้าแต่เกรงว่ามันจะไกลเกินที่จะว่ายน้ำไปเดี๋ยวข้าหาเองดีหวังว่ามันจะใช้การได้แล้วทำไมล่ะทะเลเต็มไปด้วยอันตรายข้าเกรงว่าสงครามกำลังจะมาและหมาป่าจะเลือกผิดข้างอันนี้ฉันพร้อมสำหรับงานนะข้าจะไม่ทำให้ผิดหวังเมื่องานเมกาลิสของเจ้าเสร็จลงตามหาข้าที่พิกริมแลนดิ้งในโพกิส
แล้วเราก็ได้เป็นผ้าคลุมที่เราไปขโมยมาเป็นชุดของเราเฉยเมยสรุปคือกำลังอุ้ยเฮ้ยแดงๆข้างหน้านั่นคือคนที่ตั้งข้างหัวเราไอ้หมัดหินนางเลเวล5ว่ะแต่ว่าเราเลเวล4เดี๋ยวไว้พี่ไปแอบทำเลเวลก่อนแล้วพาร์ทหน้าเราจะมาต่อสู้กับไอ้หมัดหินก่อนเราจะออกจากเมืองนี้กันนะคะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิธีสารด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบายบาย